ตัดถ้าเป็นการขับรถก็คือตั้งสติให้ดีก่อนที่จะสตาร์ทบ่ตั้งบ่สตาร์ทรถด้วยการขาดสติขาดสติก็คือเป็นต้นว่าสตาร์ทก่อนสตาร์ทรถมีความโกรธมีความโกรธความบ่พออกบ่พอใจแล้วก็สตาร์ทรถออกไปพอสตาร์ทติดบุ้มมันจะบื้นนั่นอันตรายรออยู่ตั้งหน้าแล้วขาดสติขาดสติด้วยความโลภมาปิดบังสติสตาร์ทรถด้วยความโลภมันก็สตาร์ทบื้นแล้วก็เร่งออกไปด้วยความรีบร้อนเร่งด่วนเพื่อจะให้สนองความอยากที่เกิดขึ้นนี่ก็ขาดสติก็เป็นอันตรายมีความโลภมากมากมีความโกรธมากมากแล้วก็มีความหลงงมงายเข้าใจผิดในการจะมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางอันนี้ก็ขาดสติจะเป็นการขาดสติด้วยความโลภความโกรธความหลงเมื่อขาดสติแล้วการนำเอาพาหนะไปสู่จุดหมายปลายทางก็ไปด้วยความไปด้วยความขาดสติแล้วก็มีอันตรายรออยู่ตั้งหน้าสำหรับผู้ที่ขาดสติเพราะฉะนั้นการขาดสติก่อนที่จะสตาร์ทรถที่จะออกไปบอกว่าด้วยความรีบร้อนด้วยความโทโสโมโหด้วยความเข้าใจที่บ่ถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเริ่มต้นการออกเดินทางด้วยวิธีนี้อันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตของเรา ก็เช่นเดียวกันเฮาลูกเจ้ามาก่อนที่จะใช้ก่อนที่จะทำกิจกรรมใดๆถ้าลูกเจ้ามาถ้าลืมล้างหน้าล้างตาฟังเป็นยะการตื่นมาออกจากที่นอนมาฟังเป็นยะการมีงานด่วนมาได้ล้างหน้าล้างตาสักคำสดออกไปยากการยากงานนั่นนี่เอาเข้าลืมล้างหน้าพอหน้าบูดหน้าบึ้งมีแต่ขี้หูขี้ตาเจ็ดพองล่างพองเจ็ดพองถูพองมันก็จึงบ่เหมือนกับล่างมันเรื่องเหมือนกับล่างพอจะอ่านก็จงมีระลึกถึงน้ำธรรมน้ำพระธรรมมาล้างจิตล้างใจให้มันใสสะอาดแล้วก็ออกไปใช้วิถีชีวิต
ในการดำเนินชีวิตประจำวันก็จะใช้ชีวิตอย่างมีธรรมะคือมีสติมีสัมปชัญญะมีความนึกความคิดที่รอบคอบปราศจากความโลภปราศจากความโกรธปราศจากความหลงงมงายดำเนินไปอย่างผู้มีสติอันนี้เป็นการกระทำในทางที่ถูกต้องเนาะในโอกาสช่วงนี้อยู่ในช่วงที่เป็นเรียกว่าเทศกาลเทศกาลปีใหม่เมืองมาฮอดมาตึงมาถึงแฮมแล้ววันนี้วันที่13 ตามสากลนิยมโดยทั่วไปนั่นแหละก็ตามกฎกติกาของทางราชการก็ตั้งเป็นลักกระด้างตายตัวเอาไว้ว่าวันที่13ของทุกๆปีในเดือนเมษายนนี้ถือว่าเป็นวันมหาสงกรานต์อีกโลเป็นว่านะวันมหาสงกรานต์ก็คือวันคุณเมืองเขาว่าวันสังขารล่องว่าบางเตี่ยก็ว่าปิ้นไปวันล่องสังขารจะล่องสังขารหรือสังขารล่องก็คือวันสิ้นสุดของปีเก่าเมื่อวันที่12นี่วันที่12วันที่13เนี่ยวันสิ้นสุดของปีเก่าหมดไปแล้วปีใหม่แก้วก็จะเริ่มต้นในวันที่16ช่วงนี้เป็นช่วงว่างลูกปีเก่าก็บ่ใช่ปีใหม่ก็บ่เชิงตั้งแต่วันที่13ไปเนี่ยวันที่13วันสังขารล่องวันที่14วันเน่าวันเน่าวันที่15วันพญาวันช่วงนี้ ปีใหม่ก็บ่ใช่ปีเก่าก็บ่เชิงอยู่ในระหว่างกลางช่องว่างเนาะว่างไป3วันโอ้ญาติโยมทั้งหลายวันสังขารล่องนี่นะถ้าเป็นละออนรุ่นใหม่นี่ก็ถ้าเกิดเขาถามขึ้นมาเองเนอะอุ้ยทั้งหลายไปวัดมรกะ6 โมงไปแล้วนี่เอ้าที่เหลืออยู่นี่ก็ฟังเนาะเอาไปอู้ให้ลูกให้หลานฟังไม่ต้องไปวิชาการอย่างนักอุ้ยเอาลักความหู้ความเข้าใจแบบปื้นบ้านของเฮานี่แหละอู้ให้เขาฟังแล้วก็บอกให้เขาว่าอันนี้เป็นนิทานนิยายประลัมปลานะลูกนะส่วนว่าจะมีคติธรรมหรือว่าจะมีปัญหาธรรมมันเป็นปัญหาธรรมลูกแล้วก็ให้ลูกไปตีความเอาไปซ้ออธิบายขยายเอาคนเดียวเนอะอธิบายขยายตีความหมายเอาคนเดียวในปัญหาธรรมปัญหาธรรมว่าจะได้ปัญหาธรรมบอกว่าวันสังขารล่องนี่เปิ้นว่าผู้สังขารญาติสังขารมามาด้วยกันสองคนหนูผู้สังขารกับญาติสังขารพากันหาเปียดหาเปียดกันเนาะหาเปียดหาบซ่า
เออลูกเจ้ามานะปู่สังขารกับญาติสังขารสองคนนี่เขาจะห้าเปียดคนละห้าเดินด้วยกันล่องกองไปเออถ้ามีท่าตาดีก็จะหันท่าตาบ่ดีก็บ่หันนะปู่สังขารญาติสังขารนี่มันห้าเปียดเปียดนี่ก็มีถ้าหาบนี่มันมีสองแก่นลูกทั้งหน้าแก่นทั้งหลังแก่นใจไม่การหาบอันนี้เล่าให้เราอ่อนฟังนะลูกเจ้ามาพากันไปท่าพ่อปู่สังขารญาติสังขารตะก่อนเพิ่นเล่าให้ฟังก็พากันลูกไปพ่อไปท่าพ่อก็บ่หันปิกไหว้เข้าบ้านไปคนเฒ่าก็ยิ้มหันก็ลูกผู้สังขารญาติสังขารบ่หันบ่หันโอ้ปีนี้บ่หันปีหน้าก็หันนะลูกมันต้องหันสักปีหนึ่งอ่ะที่จริงปู่สังขารเนี่ยสังขารเนี่ยมันล่องตรงวันมันหาเปียดนะมันล่องตรงวันลูกเจ้ามาก็ล่องอะแต่ว่าส่วนมากเพิ่นจะแพ้หันกันในวันสังขารล่องคือวันที่13เดือนเมษาจุละอ่อนลูกเจ้าไปพอปู่สังขารเนี่ยสังขารแต่มาแจ้สมัยนี้คงจะยากหน่อยเพราะละอ่อนสมัยก่อนกับละอ่อนสมัยนี่มันมีมันมีวิสัยทัศน์มันมีภูมิหู้ภูมิธรรมต่างกันขยายความให้เขาฟังว่าปู่สังขารญาติสังขารนั้นก็คือการเวลาของชีวิตเฮาเนี่ยทุกคนมีชีวิตมีชีวิตมีจิตมีใจมีวิญญาณพอถึงเทศกาลมาอย่างเทศกาลปีใหม่จะเนี่ยอันนี้ที่เพิ่นว่าสังขารล่องก็คือการเวลาที่ผ่านไปของวิถีชีวิตของเรามันมีอยู่สองด้านมันมีอยู่สองด้านสองปลายก็คือมีด้านดีแล้วก็ด้านบ่ดีที่เฮาปากันหาบไปถึงมื้อถึงวันนี่นะเฮาหาบไปขอนทั้งหน้าบางพ่องก็ใส่ของดีบางพ่องก็ใส่ของบ่ดีเอาของดีไว้ตั้งหลังเอาของบ่ดีไว้ตั้งหน้าแล้วก็หาบไปบางพ่องก็เอาของดีไว้ตั้งหน้าเอาของบ่ดีไว้ตั้งหลังแล้วก็หาบไปหาบไปก็คือการตั้งแต่เฮาป้นจากต้องพ่อต้องแม่ออกมานับเวลาตั้งแต่วันนั้นเลยสังขารล่องสังขารก็คือร่างกายและจิตใจอันนี้เป็นสังขารโดยสมมุติสมมุติธรรมร่างกายและจิตใจเป็นสังขารชื่อมันว่าสังขารสังขารคือร่างกายและจิตใจมันล่องไปทุกปีพอป้นปีไปก็นับหนึ่งโพ้นปีที่สองไปกันนับสองแสดงว่าเกิดออกจากต้องพ่อต้องแม่มาได้สองปีแล้วได้สามปีสี่ปีมาจนถึงเวลานี้บางพ่องก็ได้60 ปี70 ปีโอ้นึกย้อนหลังไปก็บ่ใช่ใกล้ๆนะไกลชิลิ่วเหมือนกันเนอะโอ้60 70นี่แต่ที่แต่ที่การใช้ชีวิตอย่างที่จำได้แม่นยำและมีชีวิตอย่าง
สุขสำราญพ่องทุกพ่องที่มันจำได้ดีก็คือช่วงระยะเวลาตั้งแต่อายุ10ปีเนี่ย10ปีไปจนถึง20ปีช่วงนี้นี่การใช้ชีวิตรู้สึกว่าจะมีความตื่นเต้นโลดโผนแล้วก็มีความจือความจำอันยังต่ออันยังได้ดีการผจญกับปัญหาอย่างต่างๆก็รู้สึกว่าจะจำได้ดีวันไหนเดือนไหนเป็นอย่างมันยังที่ไหนในช่วง20ปีในช่วง10ปีถึง20ปีนี่ช่วงนี้นี่จะเป็นช่วงที่การผจญแล้วก็เป็นการเก็บความจำไว้ได้ดีกว่าช่วงอื่นเขาลองนึกใจพอวิถีชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยการผจญกับเหตุการณ์อย่างต่างๆนี่ช่วงระยะเวลาตั้งแต่10ปีถึง20ปีนี่ช่วงนี้นี่จะจำเหตุการณ์อันยังต่ออันยังต่างๆได้ดีพอตั้งแต่20ปีขึ้นมาแล้วนี่เวลาที่มันผ่านไปนั่นน้อยเดียวน้อยเดียวน้อยเดียวพอนึกย้อนหลังแล้วแหละเป็นนึกพอตั้งแต่20ปีถึง30 40มาจนถึงบัดเดียวเนี่ยแต่ละปีนั้นเนี่ยอย่างไว้ที่ไหนโอ้บ่ใครจําเฮ้ยเหตุการณ์อันหยังต่างๆเกิดขึ้นก็นึกหาบ่ใครปะช่วงระยะเวลานี้แต่ช่วงระยะเวลาย้อนหลังตั้งแต่20ลงไปถึง10นี่มีเหตุการณ์อันยังต่างๆในการดำเนินชีวิตของเฮานี่รู้สึกว่าจะจำบางเรื่องบางราวก็ตื่นเต้นบางเรื่องบางราวก็ระทมกลมทุกข์มันผ่านไปได้มีความทรงจำได้ดีและยิ่ง40 50ขึ้นมาแล้วนี่ปีหนึ่งผ่านไปนึกหานี่โอ้ปีนั่นเจ้าเนี่ยมันที่ไหนอย่างใดบ่ใครจำจำเลื่อนๆลางๆปีใดหาเมื่อใดหาเนี่ยเนี่ยคือการดำเนินชีวิตช่วงระยะเวลาที่มันผ่านไปเขาก็จำยากเนาะแต่อย่างใดเขาก็ดีมันก็จำไปแล้วนะเทศกาลปีใหม่วันหนึ่งกับวันที่13เป็นวันล่องสังขารหรือว่าเป็นวันสังขารล่องสังขารก็คือร่างกายและจิตใจนี่แหละพอถึงวันที่13มาก็13เดือนเมษายนมาเขาก็ถือกันว่า เป็นวันสังขารล่องกิจกรรมวันสังขารล่องนี่ตั้งแต่ไหนแต่ใดมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงมาถึงในโลกยุคปัจจุบันนี้วิถีการดำเนินตามจริตประเพณีบางสิ่งบางอย่างก็รู้สึกว่าจะลดน้อยถอยไปหายไปกับการเวลาหายไปกับสังคมที่มันเปลี่ยนไปตะก่อนมาหลังนี่ย้อนไปเมื่ หลังจาก5ปีย้อนไปทางหลัง5ปีนี่ย้อนไปทางหลังที่ผ่านมานี่นะ5ปีย้อนไปทางหลังนี่พอถึง เทศกาลวันที่13มานี่ตั้งแต่เตียงคืนมาเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงปืนเสียงบัตรทบเสียงสะโปกเสียงทบเสียงต่อยตีกล้องเนาะมาค่ำมาคืนเตียงคืนเป็นต้นไปบางคนเนี่ยก่อนนั่นทำซ้ำพอค่ำมาก็ยิงปืนแพทปืนกันละเป็นสัญลักษณ์เตือนว่าวันสังขารน้องมาถึงแล้ว
นับมาตั้งแต่ประมาณตั้งแต่5ปีขึ้นมานี่5ปีที่ผ่านมานี่จนถึงปีนี้เสียงปืนเสียงบาทบบาทับเสียงตลกปกปากอะไรอย่างต่างๆนั่นในวันที่13นี่ลดไปจัดหนักลดไปแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีมาจนถึงปีนี้ญาติโยมทั้งหลายพระเจ้านี่ทุลุงตื่นมา4โมงไปถ้าฟังเสียงปืนได้ยินเสียงปืนกันเดียวหกก้อยตึมได้ยินเสียงปืนกันเดียวนานๆก็เหมือนๆนานๆก็ได้ยินเหตุกันมาเกิดใจโอ้วิถีชีวิตของสังคมนี่มันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปเป็นวันที่31ธันวาปุ่น31ธันวามันมาแตนวันที่13เลขเดียวกันนะแต่มันเปลี่ยนที่อยู่กันแต่ก่อนนี่13เมษาเนาะ13เมษานี่เป็นวันสังขารล่องแสดงสัญลักษณ์ต่างๆมาถึงปัจจุบันนี่31ธันวา31ธันวาเขาจะได้ยินเสียงบทบบทาบเสียงจิผู้จิอย่างเสียงยิงปืนยิงอย่างกันสนานวันไหวล่ะในวันที่31ธันวาเป็นไปตามสากลนิยมอันนั้นก็เป็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นไปตามยุคตามสมัยเนาะแต่ยังได้เหรอก็ดีจารีตประเพณีในวันที่13เมษายนนี่ก็ยังคงที่ไว้สำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ที่เพิ่นผ่านมาก็ยังมีกิจกรรมอยู่มาง่ายนี่ขี่ข้อน้ำข้องง่ายมาเจ้าในเอเด้อยนนี่ก็ยังคงที่ไว้สำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ที่เพิ่นผ่านมาก็ยังมีกิจกรรมอยู่มาง่ายนี่ขี่ข้อน้ำข้าวง่ายมาเจ้าในเอเด้อเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชาติมรณะนาโดยความแก่ยนนี่ก็ยังคงที่ไว้สำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ที่เพิ่นผ่านมาก็ยังมีกิจกรรมอยู่มาง่ายนี่ขี่ข้อน้ำข้าวง่ายมาเจ้าในเอเด้อยนนี่ก็ยังคงที่ไว้สำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ที่เพิ่นผ่านมาก็ยังมีกิจกรรมอยู่มาง่ายนี่ขี่ข้อน้ำข้าวง่ายมาเจ้าในเอเด้อยนนี่ก็ยังคงที่ไว้สำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ที่เพิ่นผ่านมาก็ยังมีกิจกรรมอยู่มาง่ายนี่ขี่ข้อน้ำข้าวง่ายมาเจ้าในเอเด้อยนต์